ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปตะเวนกินกันแบบแปลกลานกันเลยทีเดียวกับรายการตลกแปลกเฮ้เสียงหายเสียงหายโอ้เฮ้ถึงเวลาทำงานทีไรเบื่อเต็งทุกทีเป็นไรอ่ะเฮ้ทำไมทำหน้าแบบมือคนเบื่ออาหารอย่างนั้นน่ะโอ้ยไม่เบื่ออาหารอย่างเดียวด้วยช่วงนี้บอกให้อะล่ะคิดเหมือนกันป่ะเหมือนกันเหรอไม่ใช่เบื่ออาหารมันก็เบื่อเหมือนกันแต่จริงๆแล้วถ้ามีอาหารอร่อยเราก็ไม่เบื่อไงถ้าเกิดว่าพี่นุ้ยเบื่ออาหารพี่นุ้ยก็ลองไปกินร้านที่เราเคยไปถ่ายรายการกันไหมล่ะมาที่เราไปถ่ายรายการที่เราเคยไปถ่ายรายการกันก็ได้เนี่ยมาโอ้ยแม่ทำไมพ่อบอกเลยนะไอ้ร้านอาหารที่เราเคยไปถ่ายไปกินกันเนี่ยนะมันไกลๆทั้งนั้นเลยนะแม่เท่าที่จำได้นะเชียงรายเชียงใหม่อุบลอุดรขอนแก่นสุราษฎร์ภูเก็ต101กระบี่ไปมาทั่วสารทิศแล้วแล้วแต่ละร้านที่ไปเด็ดๆทั้งนั้นเออเอางี้อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นนะพ่อลองเข้าไปดูในแฟนเพจของตลกแหลกดูไหมเพราะบางทีนะแฟนรายการเขามีแบบแนะนำมานะลองเข้าไปดูก่อนไหมล่ะเผื่อจะมีร้านถูกใจก็ได้แฟนเพจตลกแหลกโอเคโอเคแป๊บหนึ่งเจอแล้วแม่ร้านนี้น่าสนใจมากเลยเขาเขียนว่าสวัสดีค่ะอยากร่วมออกรายการตลกแหลกชื่อร้านอาหารกรีนเชฟอยู่กำแพงแสนนครปฐมเราเป็นร้านอาหารไทยๆนะโบราณรสชาติจัดจ้านมีเมนูแปลกๆคือส้มตำชะอมทอดทะเลครับถ้ามีโอกาสเรียนเชิญครับฝากพิจารณาด้วยนะครับโอ้สุภาพโอเคผมจะลองไปให้คุณก็ได้แต่ถ้าผมไปถึงแล้วถ้าอาหารไม่อร่อยแล้วก็พี่นุ้ยจะทำไมคะจะไปกินร้านอื่นกินร้านอื่นโถคุณนึกว่าเป็นแน่ไปที่นครปฐมหลังจากที่ตระเวนชิมอาหารมาทั่วทุกภาคของประเทศไทยแล้วนะครับในครั้งนี้พี่ตั๊กและพี่นุ้ยเลยขอขับรถออกไปทานอาหารในจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพกันบ้างนั่นก็คือย่านกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมว่าแต่ร้านอาหารที่แฟนรายการแนะนำมานั้นจะอร่อยหรือเปล่าก็ต้องขอตามไปลองกันแล้วล่ะครับนี่ถึงแล้วร้านนี้ไปเข้าไปดูในร้านดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้พี่กำลังมองหาอยากเจอเจ้าของร้านมากเลยตอนนี้ไม่รู้เลยค่ะฮะอยู่ไหนนะไม่รู้เลยค่ะอ๋ออยู่นู้นนะเดี๋ยวพี่เดินหาขอบคุณมากครับโอ้โหบรรยากาศดีใหญ่โตมากเลยร้านใหญ่โตมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าของร้านใช่ไหมครับครับคุณที่ส่งไปในเพจพวกเราบอกให้มาร้านนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับชื่อแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับครับถากรโพธิวินเกียรติครับครับอีกท่านหนึ่งครับชุติมาโกวิปกรณ์กุลค่ะเองค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่รายการตลกแหลกของเรานะครับได้ตามมาชิมร้านอาหารนี้จากแฟนๆเลยนะครับโอ้โหนี่ชื่อร้าน Green Chef ครับ Green Chef นะครับครับใครเป็นคนส่งไปในเพจของเราครับผมส่งไปครับครับนึกยังไงถึงส่งไปครับก็รู้ไหมไม่ซึ่งเดี๋ยวทำรายการมา2ปีเต็มๆเนี่ยนะไม่มีร้านไหนกล้าส่งไปเลยนะฮะเพราะว่าพิธีกรน่ะ2คนแต่ทีมงานน่ะเกือบ40นึกยังไงส่งไปในเพจของเราก็เป็นแฟนรายการด้วยครับแล้วก็ชอบพี่ตั๊กชอบพี่ตั๊กชอบพี่นุ้ยอยากให้มาลองทานอาหารฝีมือพวกผมครับโอ้ชอบตั๊กกับนุ้ยครับไม่ชอบบอลกับข้อมนั้นมีคู่หนึ่งนี่คู่พ่อลูกครับอันนี้จะเป็นคู่หาคู่รักแต่ก็ไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่ละทำงานก็ทะเลาะทุกทีถามก่อนพี่เป็นแฟนกันด้วยป่ะฮะครับในร้านนี้โอ้โหนี่กว้างขวางมากเลยเนื้อที่เท่าไหร่ฮะเนี่ย10ไร่ครับ10ไร่ครับร้านของเรามีเป็นสัตว์เป็นส่วนเยอะแยะมากมายส่วนหน้านี่จะเป็นอะไรฮะส่วนหน้าเป็นร้านอาหารครับเป็นร้านอาหารครับนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในที่พักครับอ๋อนี่มีที่พักด้วยใช่แล้วก็จะเป็นโซนคาราโอเกะสไตล์อาหารของเรานี่เป็นประเภทไหนครับอาหารไทยร้านอาหารเป็นอาหารไทยโบราณค่ะประยุกต์รสชาติดั้งเดิมเป็น
ที่เขียนที่เขียนส่งไปบอกว่าโอ้โหสุดแซ่บเลยก็มีนะรสจัดจ้านรสจัดจ้านด้วยเลยนะฮะสูตรต่างๆทั้งหมดในอาหารของร้านเราได้มาจากที่ไหนครับเป็นสูตรของทางครับแล้วก็ชอบก็มาทำเป็นสูตรของเราเป็นคนชอบทานอาหารอยู่แล้วใช่ครับตะเวนทานชิมไปทั่วชิมไปเรื่อยก่อนที่จะมาเปิดหรือยังไงฮะใช่ครับถามจริงครับพี่ร้านตั้ง10กว่าไร่มีที่ร่มๆให้นั่งคุยมีครับเชิญน้องแอร์เลยดีกว่าตรงนี้ไหมครับสงสารน้องเอมากเชิญเลยครับเป็นคุณลุงน้องเอร้อนแย่เลยมาเลยประเดิมร้านแรกกันเลยนะกำลังหิวมาจากกรุงเทพกันเลยนะพี่วินกับคุณเอนะครับโอ้โหวันนี้จัดชุดใหญ่เลยนะพ่อบอกเอาอะไรมาลงให้เราทานบ้างเนี่ยเมนูเต็มโต๊ะไปหมดเลยนั่นน่ะสิพี่นุ้ยเอางี้ว่างั้นเดี๋ยวให้พี่วินกับน้องเอแนะนำเมนูอาหารก่อนแล้วกันนะอันนี้คือน้องเอจ๋าแกงเลียงกุ้งสดค่ะโอ้โหแกงกุ้งสดแอบอันนี้กำลังร้อนๆเลยคุณผู้ชมคะแกงเลียงเมนูนี้ค่ะก็เป็นแบบสูตรโบราณไหมฮะใช่ค่ะอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกเดี๋ยวพี่ตั๊กทานนิดเนื้อแกงเลียงเนี่ยเราก็กินกันมาเนาะ yeah. ตลอดเลยอะไรเงี้ยแต่นี่พี่วินตั๊กชมอย่างนึงนะกุ้งนี่พี่วินใช้ตัวใหญ่มากอ่ะครับกุ้งอะไรเนี่ยพี่วินใช้กุ้งอะไรคะเนี่ยตัวใหญ่ๆอ่ะอันนี้เป็นกุ้งขาวโอ้โหเพราะปกติในเวลาเรากินนะแบบว่าแกงเลียงเนี่ยเป็นกุ้งตัวเล็กๆอ่ะแต่นี่พี่วินใช้ตัวเบลเลอร์เลยแกงเลียงที่ร้านเนี้ยแตกต่างจากร้านอื่นอย่างไรครับก็ของเราจะเป็นสูตรของทางร้านนะคะสูตรดั้งเดิมเป็นสูตรดั้งเดิมโบราณที่นี่จะเป็นแกงเลียงน้ำข้นครับน้ำข้นครับพูดเลยว่าสีน้ำมันไม่เคยเหมือนกับที่เราเคยกินเพราะที่เราเคยกินมันจะเป็นน้ำใสๆอะไรอย่างนี้พี่นุ้ยมีอะไรบ้างในแกงเลียงนี้ก็จะเป็นพวกผักก็ในนี้ก็จะมีบวบครับบวบฟักทองครับยอดแมวครับเห็ดฟางครับข้าวโพดแอร์ครับและในน้ำข้าวโพดแอร์ครับข้าวโพดอ่อนในน้ำเนี่ยครับจะเป็นเนื้อกุ้งที่เราตักกันขึ้นมาเนี่ยแหละครับครับกุ้งมาสับๆเลยมานั่นเลยให้เป็นสมูทตี้เลยครับเพื่อความเข้มข้นใช่ครับความมันเข้าอีกนี่แกงเลียงสูตรโบราณที่เราต้องชิมน้ำเพราะน้ำมันเป็นน้ำขอบคุณมากครับไหว้กันสิผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่จ๋าหยั่งหยั่งชิมน้ำสิพี่ชิมน้ำสิได้ได้นะครับเมื่อกี้ที่พี่วินพูดมานะเรียกว่าเป็นเมนูสุขภาพเลยนะเพราะแกงเลียงนี่คือเมนูสุขภาพเหมือนกันนะแม่เขาเรียกว่าอะไรป่ะเป็นเมนูเรียกน้ำนมใช่ครับอุ้ยเดี๋ยวแม่ต้องกินเยอะๆสิอาจารย์กลับบ้านจะกินนมโอ้โหสมคำล่ำลือแล้วที่เอาเนื้อกุ้งลงไปปั่นอีกเห็นไหมใช่เข้มข้นหอมที่ผ่านมานะที่แบบเป็นแกงเลียงนะผมนี่ไม่ชอบเลยนะแกงเลียงผมกินเข้าไปรู้สึกกลิ่นมันอ่ะมันจะเวียนหัวแต่กับของพี่วินนี่นะสดน้ำอร่อยมากเลยนี่เมนูต่อไปเลยน้องเอ๋จ๋าต่อไปเลยนะคะจะเป็นยำถั่วยำถั่วแต่ดูแล้วแบบโอ้โหดูเข้มข้นแบบดูเครื่องเยอะมากอ่ะอะไรที่โรยเนี่ยจะเป็นน้องเอ๋จ๋าจะโรยด้วยมะพร้าวคั่วมะพร้าวคั่วเหรอเพิ่มความแบบมันแล้วก็หอมเจียวครับมันพิเศษกว่าเมนูอื่นยังไงครับไข่เป็ดใช่ไหมพี่ใช้ไข่อะไรไข่เป็ดครับเพราะส่วนใหญ่พี่เขาใช้ไข่ไก่เนี่ยอันนี้ใช้ไข่เป็ดใช่ไหมไม่เหมือนที่อื่นอีกแกพี่วินถั่วยำถั่วพูเนี่ยจริงๆแล้วรสชาติที่นำเลยคือต้องหวานป่ะปลาแรมปลาแรมของผมจะตามกันมาเลยครับครบหมดรวมทีเดียวเลยใช่ครับอร่อยกลมกล่อมไหมกลมกล่อมแล้วมันหอมเพราะมะพร้าวมะพร้าวด้วยไงเหมือนกับเราพอเคี้ยวปั๊บมันคั้นน้ำมะพร้าวออกมาด้วยเลยอ่ะเออจริงนั่นเลยเหรอหอมมันได้กลิ่นมะพร้าวหอมมากมะพร้าวมันไปคั่วมันจะหอมไงพี่ดุ้ยถูกต้องถูกต้องอร่อยครับพี่อันนี้คุณเป็นคอยนี่เลยไหมฮะพวกหล่นทั้งหลายอ่ะเปรี้ยวหล่นเออคุณชอบพวกหล่นเนี่ยเรียกอะไรอันนี้อะไรคือะไรครับพี่อันนี้ปลาอินทรีหล่นเออแต่อันนี้เป็นปลาอินทรีหล่นไม่ใช่เต้าเกี้ยวหล่นนะพี่นุ้ยเคยกินแต่กุ้งหล่นปูหล่นเต้าเกี้ยวหล่นปลาอินทรีหล่นไม่เคยทานฮะอันนี้ก็โบราณอีกป่ะพี่ใช่ครับเออไม่เคยได้ยินนะปลาอินทรีหล่นเป็นไงแม่ต้องลองนะเออเพราะหล่นนี่บางทีไปกินเล่นได้เลยนะพี่นุ้ยน้องพี่นะมันจะหวานดูรู้เลยว่าเข้มข้นไหมหล่นนี่นะถ้าตักมาแล้วน้ำโจ๊กโจ๊กไม่เกาะตัวอย่างนี้นะโอ้โหแสดงว่าไม่ใช่แล้วแสดงว่าน้องเอแล้วก็พี่วินชอบอะไรที่เข้มข้นนะจริงๆอย่างพี่นุ้ยพูดหล่นบางอย่างนะมันโจ๊กโจ๊กเลยนะแต่อันนี้เข้มข้นมากเลยอ่ะมันจะใสไปเนี่ยเห็นไหมเกาะตัวนั่นแหละปลาอินทรีหล่น
แสดงว่าพี่วินกับน้องเอ๋เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะลุ้นชิดได้นะก็เขาบอกแล้วไงก่อนจะเปิดตระเวนทานมาด้วยตระเวนชิมโอ้หล่อพี่วินต้องไปตระเวนเหรอไปตระเวนชิมกันเลยใช่ไหมฮะครับหนึ่งปีไม่เคยทานข้างบ้านเลยจริงไหมแม่จริงครับทานนอกบ้านทุกมื้อหมายถึงอาหารใช่ไหมครับที่บางอย่างมันทำเนี่ยจะไปบอกทีนี้มันร้ายนี่มันร้ายหนึ่งเมนูที่แบบว่าพี่นุ้ยแปลกใจไงว่าเฮ้ยไม่เคยได้ยินชื่ออันนี้ไงส้มตำชะอมทอดทะเลไงอันนี้แหละอันนี้แหละที่ส่งไปอันนี้ก็สะดุดหูอันนี้แหละอะไรอะส้มตำชะอมทอดทะเลพี่ไปได้ไอเดียมาจากไหนอะพี่วินก็คิดเองครับอยากจะทำอะไรที่มันแปลกๆแล้วก็เป็นให้มันมาเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับก็เลยลองเอาชะอมเนี่ยครับมาทำส้มตำมาทำส้มตำแล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องส้มตำใช่ไหมจ๊ะพี่เครื่องส้มใช่ครับแต่ว่าเป็นทะเลพี่หนุ้ยครับวิธีการกินน่ะพี่วินทำไงฮะเทราดใช่ไหมตักคุกก็ได้ครับถ้าเรามาน้อยๆคนแต่ถ้าเกิดว่ามาคุกในจานใช่ครับถ้ามาเยอะๆเนี่ยเราสามารถเทราดไปเลยครับแล้วก็ทานได้เลยลูกค้ามาทานบอกเหมือนสาหร่ายทอดแต่เข้าปากเนี่ยเป็นสาหร่ายเป็นเหมือนแบบสาหร่ายนะก็คนที่เขาไม่ชอบทานชะอมไม่มีกลิ่นเนี่ยเขาก็ทานได้อ๋อเป็นไงแม่ไม่เหลือกลิ่นชะอมเลยเข้ากันเนาะน้ำยำอ่ะน้ำราดอ่ะอร่อยมากเลยพี่มันดับทุกกลิ่นเลยเพราะอะไรป่ะพี่น้อยเพราะว่าพี่วินเอาชะอมไปทอดก่อนนะเนาะใช่ครับมันก็ช่วยลบกลิ่นของชะอมไปไงรู้ละว่าทำไมเขาไม่นิยมราดแล้วคุกทำไมเดี๋ยวมันจะไม่กรอบใช่ไหมก็รีบกินดิไม่แต่เนี้ยกรอบแต่นี้กรอบอยู่อร่อยออกไปมาถึงเมนูนี้น้ำกำลังเดือดพักเลยชื่อเมนูอะไรฮะนี้ปลากระพงห้องเต้ปลากระพงห้องเต้เปิดมาปั๊บเดือดพักเลยอ่ะน้ำกำลังหอมหอมไหมเตะปลายจมูกเลยทันทีก็พี่กินนะกินยังไงอ่ะพี่วินจ๋าทำยังไงบ้างเราก็ใส่ปลาหรือปลาก่อนปลาก่อนครับอ๋อใส่ปลาก่อนเหรอฮะครับเพราะว่าผักมันสุกง่ายครับอ๋อครับพี่วินครับในนี้มีอะไรบ้างในนี้จะมีขิงครับมีเห็ดหอมครับมีต้นหอมครับแล้วนี่ใช่ครับอันนี้คือขิงครับโอเคกระเทียมรากผักชีครับโอ้นี่นะฮะใส่กันครบเลยนะฮะอยู่ในนี้มันถึงหอมไงพี่หนุ่ยใช่พี่วินบอกว่าพี่หนุ่ยให้ใส่ปลาก่อนฮะใส่ปลาสดน้ำก่อนได้ไหมได้มาดูน้ำซุปก่อนนะน้ำซุปเห็ดหอมหอมคุณผู้ชมคะดิฉันจะบอกคุณผู้ชมว่าพี่วินเนี่ยเป็นเชฟด้วยนะจ๊ะโอ้โหเก่งมากอะทำเองเป็นหมดทุกอย่างทำได้หมดทุกอย่างเลยบนโต๊ะที่เห็นเนี่ยชื่นใจชื่นใจต่อไปเราก็เอาปลาใส่ผักยังไม่ต้องน้องเดี๋ยวจะเละเดี๋ยวจะเละพี่วินบอกเดี๋ยวมันเละนะฮะนี่เห็นไหมเห็นเนื้อไหมนี่สดสดนะนี่สดนะครับพี่บอกว่าปลาต้องสดค่ะถ้าไม่สดนี่จบเลยมันจะคาวมันจะแบบเนื้อไม่เด้งใช่ครับนี่เห็นไหมลงไปนิดเดียวเห็นไหมเฮ้ยสุกๆหน่อยดิงอนเลยแบบงับได้เลยดูสิเจ้าเกี๊ยวเค็มข้นอร่อยอ่ะอร่อยหมดอร่อยหมดเลยทุกอย่างอยู่ใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เองนะนครปฐมขับรถมานิดๆหน่อยกำแพงแสนนี่เองใกล้ๆใช่จากกรุงเทพมาแป๊บเดียวเองเอาแล้วเมนูอะไรไปข้าวครัวพี่นุ้ยขอนิดนึงได้ไหมเราไปทำกินที่บ้านกันครับเอาอันนี้ได้ไหมยำถั่วพูยำถั่วพูจะทำให้กินได้ไหมอยากจะรู้ว่าทำไมของพี่วินในร้านพี่วินทำไมมันถึงเข้มข้นขนาดนี้ดีมากดีมากว่างๆมาทำกินกันไปทำครัวใบประกาศเกียรติคุณนะคะกับพี่วินแล้วก็น้องเอ๋นะคะนี่เลยเป็นใบประกาศเกียรติคุณความอร่อยนะคะว่าร้านกรีนเชฟนี่ร้านนี้ต้องลองมานครปฐมนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดไม่งั้นเสียใจนะจะบอกให้นะต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับวันนี้ที่ให้รายการตลกแหลกน้อยตั๊กมาชิมของอร่อยแบบนี้ขอบคุณด้วยนะครับอร่อยทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราไปข้าวครัวให้เขาทำให้เราเห็นกันชัดๆเลยเราช่วยเขาลองมือทำได้เลยบอกเลยว่าเมนูแต่ละอย่างที่คุณวินและคุณเอ๋นำมาให้พิธีกรของเรานั้นจัดเต็มจริงๆครับทั้งแกงเลียงกุ้งสดยำถั่วพูกระพงฮ่องเต้ปลาอินทรีหลนและทีเด็ดกับเมนูส้มตำชะอมทอดทะเลก็ไม่ต้องบอกกันนะครับว่าฟินขนาดไหนและในช่วงหน้าเรามาตามดูวิธีการทำอีกหนึ่งเมนูเด็ดจากร้าน Green Chef นั่นก็คือยำถั่วพูเมนูที่พี่ตั๊กอยากได้สูตรกลับไปทำรับประทานที่บ้านจะทำยากหรือเปล่ามาตามดูกันต่อในช่วงหน้าครับที่คุณเก่งมากเลยนะผมเดาว่าคุณหยิบไข่มาแหละ
คุณจะวางไข่ตรงไหนอะไรยังไงเรื่องไข่หนูเก่ง